สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทนะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้การงานการเงินความรักของแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกันยายนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพทอร์สค่ะเทพแห่งสติปัญญาสื่อพลังได้ว่าคุณจะมีความสามารถในเรื่องของการงานได้เก่งขึ้นนะคะในเดือนนี้จะมีงานเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่ได้ตั้งตัวหลายครั้งหลายคราทีเดียวนะคะก็ขอให้คุณมีสติแล้วก็มีพลังมุ่งมั่นในการทำงานอย่าท้อถอยไปอันขาดนะคะโอกาสของความมีชื่อเสียงหรือได้รับความสำเร็จเนี่ยมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะมีรายได้ค่ะรายได้พิเศษนอกเหนือจากรายได้หลักผ่านเข้ามาด้วยนะคะแต่คุณก็มักจะหมดเปลืองไปกับเรื่องของเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของการแต่งตัวเป็นหลักนะคะความรักเขาบอกว่าต้องระวังค่ะคนรักเนี่ยมักจะทําอะไรรับหลังนะคะอย่าฝากแมวไว้กับปลาย่างนะคะแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจใครแม้กระทั่งเพื่อนสนิทค่ะความรักไม่สู้ดีนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ